สิทธิประโยชน์มากมายที่คุณจะได้รับทันทีเมื่อเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับประเทศไทยเราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและนักลงทุนจากทั่วโลกก็อยากจะเข้ามาลงทุนครับเพราะว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงแรงงานที่มีศักยภาพแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามจึงไม่แปลกครับที่บริษัทชั้นนำระดับโลกรวมไปถึงระดับประเทศจะเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพราะที่ตั้งของประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคอาเซียนที่ทำให้การขนส่งหรือว่าโลจิสติกเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมช่วยสร้างมูลค่าการลงทุนให้กับประเทศไทยได้มากกว่า4ล้านล้านบาทและปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและการแข่งขันในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศก็เข้มข้นมากขึ้นสิทธิประโยชน์จากภาครัฐที่ให้กับเอกชนในการเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เอกชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วโตได้เต็มศักยภาพสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะแบ่งตามพื้นที่การลงทุนได้แก่พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือ General Zone และเขตประกอบการเสรีหรือ IEAT Free Zone ซึ่งการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง2ประเภทนี้ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีหรือว่า Non Tax จะเป็นอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับอย่างแรกการได้เป็นเจ้าของที่ดินปกติแล้วชาวต่างชาติหรือว่านิติบุคคลชาวต่างชาติไม่มีสิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินไทยนะครับยกเว้นจะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIต้องไปดูประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมด้วยแต่สำหรับนักลงทุนที่มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมถ้าได้รับการอนุญาตจากกนอ.แล้วก็สามารถเข้ามาเป็นเจ้าของพื้นที่ในนามนิติบุคคลแม้จะเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยต่างชาติ 100% ก็ได้ครับอย่างที่2ก็คือสิทธิ์ในการนำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยถ้าพนักงานจากต่างประเทศเหล่านี้มีครอบครัวและอยากจะพาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยกนอ.ก็จะช่วยประสานงานร่วมกับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมครับต่อไปเราลองมาดูว่านักลงทุนที่ลงทุนในเขตประกอบการเสรีหรือ IEAT Free Zone จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอะไรกันบ้างอย่างแรกก็คือได้รับการยกเว้นภาษีทั้งภาษีอากรขาเข้าภาษีอากรขาออกภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบจากต่างประเทศครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าโรงงาน A มาลงทุนในเขตประกอบการเสรีในนิคมอุตสาหกรรมก็จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรนำเข้าทั้งวัตถุดิบทั้งเครื่องจักรขึ้นกับพิกัดของสินค้ารวมทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ซึ่งถือว่าช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากทีเดียวครับและนอกจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ผมเล่าไปแล้วนะครับยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI อีกด้วยนั่นก็คือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง13ปีตามประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ตามที่กำหนดครับได้แก่อุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายครับและเท่านี้ยังไม่หมดนะครับถ้านักลงทุนเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประเภทของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นการจูงใจให้ผู้ชำนาญการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยและเป็นการนำความรู้เข้ามาถ่ายทอดให้กับผู้ชำนาญการไทยเป็นการยกระดับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของเราให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับทั้งหมดนี้ก็คือไฮไลท์ที่น่าสนใจรวมถึงสิทธิประโยชน์จากกนอที่ถือว่าเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนช่วยเพิ่มมูลค่าการลงทุนในประเทศและเป็นส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตต่อไปครับและหากใครสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเช็คสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมที่ท่านทำอยู่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกนอตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับและถ้ามีสิ่งที่น่าสนใจจากกนอเพิ่มเติมผมจะมาเล่าในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ